เริ่มต้นเราจะทำเหมือนดอกไม้โครเชต์2ชั้นแบบที่1นะคะถ้าใครที่ดูแบบที่1แล้วเนี่ยจะเข้าใจง่ายขึ้นนี่นะคะทำดับเบิลโครเชต์แค่ครึ่งเดียว1ห่วง2ห่วง3ห่วง4 5 6 7 8 9นะคะแล้วก็10รูทเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นแค่นี้นะคะเนาะเหมือนตอนที่เราทำดอกไม้โครเชต์2ชั้นแบบที่1ก็ตัดอันนี้จะเป็นแบบที่2นะเริ่มต้นเหมือนกันเลยนะคะทำแค่1เส้นนะคะ1เส้นดึงถักขึ้นมา3ห่วงแล้วก็ทำลายดับเบิลโครเชต์2 3ได้แล้วค่ะ3ห่วงโซ่ก็ทีนี้ก็ทำห่วงโซ่ธรรมดา3ห่วงก็เก็บไปที่ห่วงไหมเนี่ยดึงแค่นี้นะแล้วก็ไปอีกห่วงไหมดึงถักขึ้นไป3ห่วงโซ่ถักดับเบิลโครเชต์ถัก3ห่วงโซ่ทีนี้ก็เก็บกลีบห่วงต่อไปก็เก็บแค่1ห่วงโซ่แล้วก็เริ่มกลีบใหม่ที่ห่วงต่อไปนี่นะคะทำไปนี่นะคะเรียบร้อยสำหรับชั้นบนทีนี้เราก็กลับมาพลิกมาด้านนี้เก็บงานก่อนนะคะนี่นะคะใกล้เสร็จแล้วมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วเราก็คล้องเก็บที่กลีบแรกที่เราเริ่มต้นทีนี้เราก็จะสลับคล้องหนึ่งห่วงที่กลีบแรกของชั้นแรกเนาะแล้วก็มาที่ห่วงที่สองเราก็ทำทีนี้เราจะถักขึ้นมา4ห่วงโซ่นะคะแล้วก็พัน2รอบจิ้มลงไปดึงถักขึ้นมาถักขึ้นมานี่นะคะก็จะได้แบบนี้พัน2รอบถัก4ห่วงโซ่เก็บ1ห่วง
ลีบต่อไปเก็บแค่1ห่วงนี่นะคะจบกลีบสุดท้ายก็เก็บงานกรูดทีนี้ก็ตัดไหมเป็นอันจบเรียบร้อยสำหรับดอกไม้สองชั้นนี่ค่ะดอกไม้2ชั้นแบบที่2เนี่ยกลีบข้างหลังก็คือจะพัน2เกลียวดอกโคเช่2ชั้นแบบที่2นี้นะคะก็จะไม่เหมือนแบบที่1ก็คือข้างหลังเนี่ยมันจะพัน2เกลียวแล้วกลีบดอกมันจะยาวกว่ามันทำให้เห็นความแตกต่างชัดเจนก็คือกลีบข้างหน้าจะสั้นกว่าแล้วข้างหลังจะยาวกว่า